ปวดหลังจังเลยยืดเราก็ไม่หายไปนวดเราก็ไม่หายต้องทำยังไงดีเนี่ยคุณหมอคะตอนนี้หนูปวดหลังอะค่ะต้องทำยังไงดีโอเคได้ก็คือปวดช่วงคอบ่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำกายภาพนวดก็ยังไม่ดีขึ้นใช่ค่ะได้เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ดูว่านอกจากอาการที่เรามีการปวดคอบ่าเนี่ยคือบางทีมันไม่ได้เป็นสาเหตุจากกล้ามเนื้อคอกับบ่าเนี่ยมันจะมีสาเหตุอันอื่นๆอีกนะครับผมติดตามชมเลยครับอยู่กับหมอต้องนะครับผมคริสตัลวีเสริมพลังบวกในตัวคุณนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับจะมาคุยกันเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้อง work from home นะครับที่นั่งของที่บ้านที่เราใช้งานที่บ้านกับที่นั่งเวลาที่เราใช้คอมในที่ทำงานเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งพวกเก้าอี้กับโต๊ะที่เราใช้ที่บ้านคือบางทีมันอาจจะไม่เหมาะกับสรีระของเรามากกว่าที่เหมือนที่ทำงานนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเวลาที่เรานั่งทำงานนานๆเนี่ยนอกจากที่เรายืดกล้ามเนื้อทั่วไปแล้วเราจะต้องโฟกัสตรงบริเวณไหนเพิ่มเติมบ้างนะครับผมตามไปชมกันเลยครับเวลาที่เราทำงานเนี่ยนะครับผมใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเนี่ยนะครับสรีระของเราเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับว่าตัวหัวไหล่ของเราเนี่ยนะครับก็จะค่อยๆห่อลงไปนะครับผมแล้วก็คอก็จะยืดไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็จะเป็นสาเหตุอันนึงที่ทำให้มีอาการปวดคอแล้วก็บ่าขึ้นมาตอนนี้นะครับของคุณเดียเนี่ยมีอาการปวดบริเวณไหนบ้างครับก็เป็นช่วงคอค่ะท้ายทอยตรงนี้แล้วก็ช่วงบ่ามีปวดหลังนิดนึงค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นของแบบว่าสาวออฟฟิศเลยนะครับว่าจะปวดแพทเทิร์นคล้ายๆแบบนี้มีปวดหัวได้ไหมครับมีเป็นบางครั้งค่ะโอเคนอกจากตัวปวดตรงคอบ่าแล้วมีตรงไหนอีกครับเห็นบอกปวดหลังท่อนบนตรงนี้เป็นท่อนนี้ค่ะช่วงนี้ตรงช่วงแถวๆสะบักใช่ค่ะนะครับโอเคเวลาที่ปวดเบื้องต้นเนี่ยรักษายังไงครับก็มีนวดเองบ้างแล้วก็ยืดเส้นนะคะแล้วบางทีก็ไปหาร้านนวดแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นดีอยู่2วันใช่ค่ะโอเคถ้ายืดที่คุณเดียทำด้วยตัวเองนี่ทำแบบไหนบ้างครับก็ถ้านั่งอยู่บนโต๊ะก็จะทำประมาณนี้ค่ะก็มีเปลี่ยนข้างบ้างแล้วก็มียืดคอบ้างค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ดีขึ้นก็คืออันนี้ก็คือเป็นท่ายืดที่เราเจอเซิร์ชเจอในอินเทอร์เน็ตเนาะเขาจะแนะนำประมาณแบบนี้ใช่ไหมครับใช่โอเคแต่ว่ามันก็ดีอยู่แป๊บนึงมันก็ดีอยู่ชั่วโมงนึง2ชั่วโมงพอเรานั่งกลับมานั่งหน้าคอมอะค่ะมันก็เป็นกลับมาเป็นเหมือนเดิมโอเคนะอันดับแรกที่เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับก็คือเป็นลักษณะของพวกความสูงของตัวเก้าอี้นะครับแล้วก็โต๊ะว่าเหมาะสมกับสรีระนะครับของแต่ละคนหรือไม่นะครับผมที่ท่านั่งก่อนนะครับผมอันดับแรกคือความสูงของเก้าอี้เนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นความสูงที่พอดีสำหรับคนไข้แล้วนะครับก็คือว่าเวลาเราสามารถที่จะงอเข่าได้90องศาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวแขนก็ชิดอยู่ในระดับนะครับผมแขนก็คืองอเล็กน้อยนะครับอันนี้คือเป็นการปรับนะครับตัวเก้าอี้แล้วก็โต๊ะเนี่ยให้เหมาะสมสำหรับสรีระของคนไข้แล้วนะครับผมแต่ว่าคนไข้ก็ยังมีอาการปวดอยู่เนื่องจากว่าก็คือว่าเวลาที่เรานั่งทำงานนานๆเนี่ยนะครับคือตัวเราไหล่เราก็จะห่อไปเรื่อยๆลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้อีกตำแหน่งนึงเนี่ยที่ผมจะชี้ให้ดูก็คือว่าความการที่ไหล่เราห่อเนี่ยนะครับอีกตำแหน่งนึงที่จะเป็นก็คือตรงบริเวณช่วงสะโพกนะครับตรงไอตัวจุดที่ผมจะชี้ประเด็นให้ดูนะครับก็คือเรื่องของตรงบริเวณสะโพกนะครับเวลาที่เรานั่งแล้วก็เหมือนไหล่ห่อเนี่ยนะครับตัวสะโพกเหมือนมันจะหมุนไปด้านหน้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็น anterior tilt มันก็จะทำให้ไหล่ห่อนะครับผมและจุดลงน้ำหนักมันก็จะผิดปกติไปนะครับผมทำให้มีความเครียดเกิดขึ้นตรงบริเวณคอแล้วก็ตรงบริเวณบ่าแต่ถ้าเกิดว่าเรายืดลำตัวนะครับผมยืดลำตัวจะเห็นว่าตัวสะโพกเนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่เป็น posterior tilt ก็คือว่าตัวสะโพกมันจะไปอยู่ทิ้วไปทางด้านหลังนะครับหลังก็จะแอนมากขึ้นไหล่เราก็จะเปิดนะครับผมลักษณะแบบนี้เป็นไงบ้างครับคุณเดียจะรู้สึกว่ารู้สึกตัวมันยืดขึ้นใช่ไหมตัวมันยืดขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าได้คลายขึ้นนะครับผมเดี๋ยวลองนั่งแบบทั่วไปอีกทีนึงอันนี้เป็น anterior tilt นะครับมันก็จะทำให้นอกจากที่ตรงบริเวณสะโพกแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้ไหล่ห่อคอแงนนะครับอันนี้ก็จะทำให้มันปวดมันเป็นท่าที่แบบบางทีเราเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับ
ไอ้ลองปรับใหม่ให้เป็น posterior นะครับปึ๊บตัวก็จะยืดขึ้นนะครับมันก็เป็นลักษณะเป็นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นประเด็นอีกอันนึงนะครับที่นอกจากเราปรับเรื่องของความสูงแล้วเราอาจจะต้องใช้หมอนใบเล็กๆนะครับผมมารองที่บริเวณตรงหลังเวลาที่เรานั่งเป็นเวลานานๆเพื่อที่จะทำให้ปรับสรีระนะครับทำให้ลดอาการไหล่ห่อแล้วก็จะทำให้ลดอาการปวดหลังไปได้อีกแนวทางหนึ่งนะครับสำหรับอาการปวดคอแล้วก็บ่านะครับผมหลังจากที่ในกลุ่มของสาวออฟฟิศเนี่ยนะครับเวลาที่เราใช้งานนั่งเป็นเวลานานๆแล้วเนี่ยไม่เพียงเฉพาะแค่ยืดกล้ามเนื้อแบบอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ยืดคอนะครับผมมันเราอาจจะต้องให้ความสำคัญเรื่องของการปรับความสูงนะครับของตัวเก้าอี้แล้วก็โต๊ะให้เหมาะกับสรีระของเราแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นท่านั่งนะครับก็คือเรื่องของการใช้หมอนใบเล็กๆมารองที่หลังเพื่อที่จะปรับโครงสร้างของตัวกระดูกสันหลังให้มันตรงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือลดอาการปวดที่เกิดขึ้นจากการนั่งทำงานนานๆนะครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้ในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชื่นชอบครับผมก็จะเริ่มกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็กด Subscribe ข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็ถ้าดีมีประโยชน์ก็ส่งให้เพื่อนดูนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวศิลป์พาณิชย์แพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ